ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น่ารานะคะก็จะพาไปชมงาน Sea ASEAN Sustainable Development Forum นะคะซึ่งเป็นงานที่เรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตแบบ Low Carbon Lifestyle ค่ะอย่างที่บอกนะคะครบถ้วนมากๆเพราะนอกจากจะให้ความรู้ทางด้าน Low Carbon Lifestyle แล้วเนี่ยยังมีการสร้างแรงบันดาลใจในด้าน Social Enterprise และ Startup ในเวทีข้างนอกด้วยค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะเราพยายามที่จะไม่สร้างมลภาวะเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสถานที่จัดงานของเรานะคะก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนและทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่สร้างมลภาวะเพิ่มเติมค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในงานSea ASEAN Sustainable Development Forum กันแล้วนะคะซึ่งในงานเนี่ยบอกได้เลยว่าคลึกครื้นมากๆนะคะแล้วก็มีบูธเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างมั่นคงหลายบูธเลยไม่ว่าจะเป็นบูธแม่ฟ้าหลวงนะคะประชารัฐรักสามัคคี Social Enterprise นะคะ TSEP นะคะ UN Environment NIA และยังมี Thai Beverage ด้วยค่ะนอกจากงานของเราจะไม่ทำให้เกิดมลภาวะด้วยการลดการใช้กระดาษแล้วนะคะงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะหรือว่าไฟเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อเป็นการลดพลังงานค่ะหลังจากที่เราเดินชมงานกันแล้วนะคะเชื่อได้ว่าทุกคนก็คงจะหิวแล้วขึ้นมาในกลิ่นอาหารก็ทำให้หิวเหมือนกันค่ะแต่เราสามารถทานได้อย่างสบายใจเพราะนอกจากงานทั้งหมดของเราจะคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วนะคะอาหารของเราก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอาหารโปรเซสหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนื้อแดงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะเนื่องจากอาหารเหล่านั้นนะคะทำให้เกิดมลภาวะมากกว่าอาหารอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเรามีเมนูอะไรบ้างที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่ะอาหารของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการค่ะเพราะกระบวนการเหล่านั้นนะคะทำให้เกิดพลังงานที่สิ้นเปลืองนั่นเองวันนี้นะคะเราก็มียำส้มโอนะคะข้าวโพดคลุกผลไม้สดแซนด์วิชหรือไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะของเราเนี่ยนอกจากจะไม่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วเนี่ยยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะค่ะแล้วภายในงานของเรานะคะจะไม่มีการใช้พลาสติกค่ะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภาชนะหรือว่าป้ายต่างๆสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะ